ำให้ประชาชนไทยรู้สึกสิ้นหวังไม่ใช่สิ้นหวังเพียงเพราะบุคคลอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารยังสามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้แม้จะขาดทั้งความชอบธรรมทางการเมืองและความสามารถในการบริหารประเทศท่ามกลางวิกฤตที่รุมเร้าแต่สิ้นหวังเพราะคำวินิจฉัยในวันนี้ยิ่งต้องย้ำให้ประชาชนเคลือบแคลงใจว่าสถาบันตุลาการของบ้านเมืองที่ควรทำหน้าที่ตรวจสอบควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกลับกำลังปกป้องคุ้มครองการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารมากกว่าปกป้องคุ้มครองหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่แม้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้จะตรงกันข้ามกับคำวินิจฉัยตามสามัญสำนึกของพี่น้องประชาชนแต่ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือพลเอกประยุทธ์ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยมายาวนานเกินกว่า8ปีแล้วผ่านการทำรัฐประหารผ่านการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจตราบใดที่สังคมไทยยังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสถาบันทางการเมืองต่างๆก็จะยังถูกใช้เป็นอาวุธของระบอบการเมืองที่อำนาจสูงสุดไม่ได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงหนทางเดียวในการคืนประเทศให้กับประชาชนคือการยกเลิกรัฐธรรมนูญ2560เพื่อให้ประชาชนจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแม้ว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่จะเป็นโอกาสให้ประชาชนได้พิพากษาพลเอกประยุทธ์ด้วยมือของตนเองแต่ตราบใดที่รัฐธรรมนูญ2560ยังไม่ถูกรื้อประเทศไทยจะยังไม่หลุดพ้นจากวังวนของระบอบรัฐประหารดังนั้นผมและพรรคก้าวไกลจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนอีกครั้งมาร่วมการเข้าชื่อเพื่อให้มีการจัดทำประชามติเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับไหนในวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งเพื่อทำให้วันเลือกตั้งไม่เป็นเพียงโอกาสในการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีหรือเปลี่ยนขั้วรัฐบาลแต่เป็นโอกาสในการเปลี่ยนโครงสร้างและกติกาของประเทศให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเราทราบดีว่า8ปีภายใต้ระบอบประยุทธ์ได้สร้างความเจ็บปวดที่ชินชาแล้วก็บั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าจะยังคงเป็นไปได้หรือไม่แต่พรรคก้าวไกลขอยืนหยัดและยืนยันว่าความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้วทั้งในและนอกสภาผู้แทนราษฎรแม้อาจยังไม่มากพอที่จะกำจัดระบอบอยุติธรรมที่กัดกินประเทศได้ในทันทีแต่หากพวกเราประชาชนไม่สิ้นหวังและเดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยที่มีอนาคตจะรอพวกเราอยู่ข้างหน้าอนาคตของเศรษฐกิจที่เติบโตเพื่อคนทุกคนอนาคตของสังคมที่คนทุกคนเท่ากันอนาคตของประชาธิปไตยเต็มใบที่ไม่มีใครอยู่เหนือหัวประชาชนหากเหตุการณ์วันนี้ทำให้พี่น้องประชาชนคับแค้นผิดหวังโปรดเปลี่ยนความคับแค้นผิดหวังนั้นให้เป็นพลังเพื่อใช้ขีดเขียนอนาคตใหม่ไปด้วยกันหนึ่งเสียงของทุกคนในการแสดงออกหนึ่งเสียงของทุกคนในการเข้าคูหาเลือกตั้งและหนึ่งชื่อของทุกคนในการสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือหนึ่งพลังของความเปลี่ยนแปลงประชุมประเทศไทยที่ก้าวหน้ากว่าเดิมบอกลา